สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนครชัยแอร์คัมแบ็กเดินรถทุกเส้นทาง1มิถุนายนราคาเท่าเดิมรับผ่อนเฟส3นครชัยแอร์คัมแบ็กเดินรถทุกเส้นทาง1มิถุนายนราคาเท่าเดิมลูกค้าที่มีตั๋วโดยสารในช่วงที่หยุดเดินรถไปนั้นสามารถนำตั๋วมาระบุวันเดินทางใหม่หลังผ่อนคลายเฟส3เมื่อวันที่29พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงมาตรการผ่อนคลายระยะที่3ที่จะเริ่ม1มิถุนายนโดยจะอนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านครชัยแอร์ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กนครชัยแอร์พร้อมให้บริการเดินรถทุกเส้นทางตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปโดยลูกค้าที่มีตั๋วโดยสารในช่วงที่หยุดเดินรถไปนั้นสามารถนำตั๋วมาระบุวันเดินทางใหม่เพื่อใช้เดินทางตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563ถึง31พฤษภาคม2564โดยจัดที่นั่งตามมาตรการ Social Distancing สำหรับข้อกังวลว่าจะขึ้นราคาตั๋วโดยสารนั้นยังคงค่าโดยสารเท่าเดิมตามราชการกำหนดสามารถใช้ส่วนลดสมาชิกและใช้ส่วนลดเงื่อนไขได้ในกรณีพระหรือทหารขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ